ถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับกับช่วงเวลาที่เราเรียกว่า BNI Business Booster Series นะครับกับองค์ความรู้ดีเคล็ดลับดีๆในการที่จะทำให้เราพัฒนาผู้นำและรวมถึงทำให้ธุรกิจของเราเติบโตนะครับวันนี้พี่เจงอยู่กับพวกเราแล้วนะครับและมีข้อมูลความรู้ดีมามอบให้กับพวกเราด้วยครับขอพวกเรานะครับต้อนรับพี่เจงด้วยการกดหมายเลข9รัวๆเข้ามาเลยครับสวัสดีครับพี่เจงครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะคะกลางเดือนมิถุนายนแล้วนะคะเรามารับฟังเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะไปปรับใช้ในธุรกิจแล้วก็ชีวิตของเรากันต่อนะคะสไลด์แรกเลยค่ะพี่ปิงนะคะวันนี้เลือกหัวข้ออะไรมาฝากกันนะคะวันนี้ค่ะหัวข้อที่เลือกมาก็คือว่านะคะแน่นอนว่าเวลาที่เราทำธุรกิจไปนะคะมีความเติบโตในระดับนึงแต่พอถึงจุดหนึ่งเรามักจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมธุรกิจของเรามันไปต่อไม่ได้หรืออะไรที่มันเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้ธุรกิจของเราเติบโตต่อเนื่องนะคะหัวข้อนี้ภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า defeating the enemies of growth นะคะภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรดีกำจัดจุดอ่อนนะคะที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตไปต่อไม่ได้นั่นเองนะคะมาฟังดูนะคะว่าเนื้อหาวันนี้เป็นยังไงบ้างสไลด์แรกเลยค่ะพี่ปิงนะคะเราทุกคนในที่นี้เป็นเจ้าของธุรกิจเนาะและก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจากการที่เรามาอยู่ใน BNI นะคะมี Mindset ดีๆได้เจอกับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจดีๆเก่งๆที่อยู่รายล้อมตัวของเรานะคะและก็จากความเป็นผู้นำและ Passion ในการทำธุรกิจของเราเชื่อมั่นแน่ว่าทุกคนตอนนี้นะคะสามารถดำเนินธุรกิจของเราให้เติบโตขึ้นได้แหละในระดับหนึ่งจากวันที่เราเริ่มต้นในการทำธุรกิจนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลักการก็คือว่าจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจและภาวะความเป็นผู้นำของเรานี่แหละค่ะธุรกิจของเราหรือบริษัทของเราก็น่าจะสามารถเติบโตนะคะได้อย่างต่อเนื่องคำถามอยู่ตรงที่ว่าสไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิงสไลด์ถัดไปนะคะพอถึงจุดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะเมื่อบริษัทใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจใดก็ตามเมื่อเติบโตถึงจุดหนึ่งนะคะมันจะมีแรงต้านในการขับเคลื่อนนะคะงานวิจัยบอกว่าบริษัทส่วนใหญ่มักจะดริฟต์ก็คือเหมือนกับเซเข้าข้างทางของการที่เรารู้สึกว่าพึงพอใจกับตัวเองชะล่าใจหรือไม่ได้คิดที่จะมี mindset ในการเติบโตต่อเนื่องและที่สุดท้ายสุดนะคะบริษัทหลายๆบริษัทก็จะต้องเกิดภาวะถดถอยวันนี้เรามาดูกันเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมและระมัดระวังว่าเราจะไม่ไปอยู่ในจุดนั้นและอะไรนะคะที่จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมให้ธุรกิจของเรามีแต่เติบโตต่อเนื่องและไม่เข้าสู่จุดที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะถดถอยนะคะเพราะว่านะคะเขาบอกว่าIf we are not intentionally preparing for growth, you are unintentionally preparing to decline. ถ้าเราไม่มุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะสร้างธุรกิจของเราให้เติบโตต่อเนื่องนั่นแหละค่ะเราก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำพาบริษัทของเราไปสู่ในจุดที่มันจะถดถอยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ต่อเนื่องนะคะและก็เทคนิคต่างๆนะคะ mindset ดีๆก็ทำให้เราเนี่ยเดินหน้าเติบโตต่อได้นั่นเองสไลด์ถัดไปกับพี่ปิงมาดูกันนะคะว่าอะไรที่มันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรหนึ่งพอเติบโตถึงจุดหนึ่งแล้วเรามักจะอาจจะเกิดการเซแล้วก็ถอยหลังกลับมานะคะอันนั้นค่ะเราเรียกว่า the four enemies of growthศัตรูสำคัญที่สกัดกั้นไม่ให้ธุรกิจของคุณเติบโตต่อเนื่องมีอะไรบ้างนะคะศัตรู4ข้อสำคัญที่สกัดกั้นไม่ให้ธุรกิจของคุณเติบโตต่อเนื่องนะคะมี4ข้อด้วยกันข้อแรกเลยนะคะ unnecessary complexity ค่ะหลายครั้งพอบริษัทเราเติบโตเราก็จะมี process มีกระบวนการมี meeting มี hierarchy มี organization chart โอ้เยอะแยะมากมายสิ่งเหล่านั้นล่ะค่ะมันสร้าง complexity นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดกันอีกในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะเพราะนั้นนะคะความซับซ้อนที่มันมากเกินไปในธุรกิจหรือการบริหารงานนั่นล่ะค่ะเป็นศัตรูตัวฉกาจตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่สองคือ unscalable process ค่ะ unscalable process ก็คือกระบวนการหลายๆอย่างในบริษัทของเราอ่ะมัน scale ไม่ได้หรือมันไปต่อไม่ได้หรือมันจุดถึงจุดที่มันอิ่มตัวแล้วนะคะตรงนั้นเราก็ต้องไปดูเรื่องของกระบวนการเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันข้อที่3ค่ะ unhealthy mindset นะคะสุดท้ายสุดนะคะ1สมอง2มือและ mindset ที่ถูกต้องนั่นแหละค่ะจะเป็นตัวที่ทำให้เราเดินหน้าต่อแต่จะเป็นอย่างไรถ้าบริษัทหรือองค์กรของเรานะคะเต็มไปด้วยคนที่มี mindset ที่ไม่ถูกต้องอันนั้นแหละค่ะเป็นศัตรูตัวฉกาจตัวที่3เลยและตัวที่4ค่ะ underdeveloped leadership and team ภาวะความเป็นผู้นำของเรานี่แหละค่ะหลายครั้งนะเรามาเจอกำแพงขีดความสามารถที่เราเผชิญกับ
กำแพงของตัวเองหรือกำแพงของทีมงานเราทำให้ไปต่อไม่ได้นั่นเองมาดูในรายละเอียด8ข้อกันค่ะข้อแรกเลยค่ะพี่ปิงข้อแรกนะคะ unnecessary complexity ค่ะบริษัททุกๆบริษัทนะพอเติบโตมาถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องมี process มีขบวนการแต่เขาบอกว่า complexity ค่ะหรือความสลับซับซ้อนในการทำงานของเราอันนั้นล่ะค่ะเป็น silent killer of growth ตัวนั้นล่ะค่ะเป็นนักฆ่าอำมหิตที่เป็นนักฆ่าอยู่เงียบๆเพราะ complexity นะคะความซับซ้อนในองค์กรเราไฮรักกี้จะทำอะไรจะ approve อะไรแต่ละอย่างต้องผ่าน85ขั้นตอนอันนั้นล่ะค่ะที่เราเรียกว่า complexity สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะพยายาม keep structure หรือโครงสร้างให้ simple ที่สุดนะคะ simplify ค่ะทำให้กระบวนการลองกลับไปดูนะคะทุกท่านวันนี้ว่ากระบวนการของเราในบริษัทของเราเนี่ยตอนนี้มันมี process ไหนที่มันเป็น bottleneck หรือ process ไหนที่มันเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้บริษัทของเราเติบโตได้นะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะใน chapter นะเวลาที่เราทำกิจกรรมหรือทำ BOD ต่างๆเรามี visitor ที่เข้ามาเยี่ยมเยียน chapter แล้วลองดูนะคะ process ของเราตรงไหนที่มันทำให้ช้าอย่างเช่นเอ๊ะกระบวนการในการนัดพูดคุยสัมภาษณ์ช้าหรือเปล่ากระบวนการในการ complete process ของเราใช้เวลากี่วันเพราะถ้ายิ่งนานนะคะความตื่นเต้นนะคะความที่ visitor อยากจะมาร่วมทีมกับเรามันก็จะลดถอยลงไปเท่านั้นลองกลับไปดูว่า process ไหนที่มันเป็น bottleneck แล้วตรงไหนที่จะทำให้เราสร้างผลลัพธ์ให้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะนั่นคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะจากในบ้านของ BNI ของเราเองนะคะบริษัทที่ operate หรือทำงานด้วย complexity ที่มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน speed ไม่ได้ค่ะและในยุคนี้นะคะ speed เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้เราเติบโตและก้าวหน้าต่อไปนะคะและที่สำคัญค่ะกลับไปดูนะคะมีกิจกรรมหรือมี activity ไหนที่เรียกว่าเป็น low value activity and distraction นะคะกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเชื่อว่าในทุกๆองค์กรทุกบริษัทไม่ว่า scale ไหนก็ตามกลับไปดูเถอะค่ะคุณน่าจะต้องมีกิจกรรมหลายอย่างที่มันเป็น low value ที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้มากและมันก็ distract ค่ะมันทำให้เราเนี่ยหลุดโฟกัสจากสิ่งที่เราทำอยู่นะคะสิ่งที่เขาฝากเอาไว้นะคะ don't confuse activities with productivities ไม่ได้หมายความว่าเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมันเท่ากับ productivity หรือ efficiency หรือความมีประสิทธิภาพนะคะนี่คือข้อแรกที่อยากจะฝากเอาไว้กลับไปดู process ในการทำงานของเรากันค่ะว่าตัวไหนที่มันเป็น bottleneck อยู่ข้อที่2เลยค่ะพี่ปิงนะคะถัดไปค่ะข้อที่2คือเรื่องของตาน process ค่ะ unscalable process นะคะเราต้องกลับไปดูว่า process ในบริษัทของเราเนี่ยอันไหนนะที่มันมีความสำคัญและจำเป็นแต่สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้แบบนี้ค่ะทุกๆบริษัททุกๆองค์กรทุกๆชุมชนต้องกลับไป define growth drivers ของตัวเองให้เจอว่าในบริษัทของคุณเนี่ยgrowth drivers หรือตัวที่จะสร้างให้เกิดการเติบโตเนี่ยคืออะไรหาให้เจอนะคะซึ่งไม่ต้องมีมากตามหลักการเขาบอกว่า 3-5 growth drivers ก็พอแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้านึกภาพไม่ออกว่า growth drivers มันแปลว่าอะไรเนาะนะคะมันขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรแต่ละปัจจัยที่ไม่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างสมมตินะเอาชับตัวอย่างใน chapter กันละกัน drivers หรือปัจจัยเราสมมติเราบอกว่าเราอยากจะให้ยอดธุรกิจใน chapter ของเรานี่มันเยอะๆนะคะเราอยากจะมียอดธุรกิจปีนึง500ล้าน600ล้าน800ล้านหรือ 1,000 ล้านเพื่อที่จะมาช่วยเหลือแบ่งปันกันอะไรล่ะเป็น drivers หรือเป็นปัจจัยผลักดันที่สำคัญซึ่งนะคะพอเรามาถึงประเด็นนี้นะคะปัจจัยที่ทำให้ chapter ของคุณมียอดธุรกิจที่เติบโตและสามารถช่วยเหลือกันได้มากที่สุดนะคะคืออะไร 1. chapter size ของคุณต้องใหญ่มากพอเพื่อให้ช่วยเหลือกันได้มากที่สุด 2. สมาชิกของเราเข้าใจระบบและใช้ระบบอย่างเต็มที่คือเป็นสีเขียวให้มากพอนั่นเองรวมทั้ง retention นะคะนี่คือตัวอย่างที่เราจะ define ออกมาให้เจอว่า growth drivers หรือปัจจัยผลักดันลองกลับไป relate กับธุรกิจของตัวเองนะคะอะไรคือปัจจัยสำคัญหรือ drivers ที่ทำให้เกิด growth ในธุรกิจของคุณ define drivers เหล่านั้นมาให้เจอแล้วดูว่า drivers เหล่านั้นเนี่ยมีอะไรที่เป็นยังคงติดหรือมี bottleneck หรือมี process อะไรที่มันยังไม่ work อยู่เพื่อที่จะไปลิงก์กับข้อ1นะคะนั่นคือข้อที่2ค่ะ scalable process ปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราเติบโตก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องสไลด์ถัดไปค่ะข้อที่3ค่ะพี่ปิงนะคะบอกได้เลยว่าคอนเทนต์วันนี้เนี่ยพรีเมียมมากๆข้อมูลมันเยอะมากๆฉันเก็บไปให้หมดนะคะสไลด์ที่ต่อไปค่ะ
ข้อที่3นะคะธุรกิจจะเติบโตหรือไม่อยู่ที่ mindset นะคะธุรกิจจะเติบโตหรือไม่เริ่มต้นจาก mindset ก่อนนะคะเพราะว่า mindset ของเราเป็นตัวกำหนด direction ของตัวเรา mindset ของเราเป็นการกำหนด direction ของตัวเราและองค์กรบริษัทที่เราลีดนั่นเองนะ your leadership capability ดูปลาตัวนี้สิคะเมื่อก่อนอยู่ในโถเล็กๆแต่เขามี growth mindset ค่ะเขาคิดว่าถ้าเขาไปอยู่ในทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลเขาน่าจะมีโอกาสมากขึ้นและมีชีวิตที่สุขสบายแบบนี้แหละค่ะนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปลาอีกหลายๆตัวที่ยังคง happy ที่จะอยู่ในโถของตัวเองเล็กๆแล้วคิดว่าโถเนี่ยมัน happy แล้วไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนะฝึกตัวเองให้มี growth mindset ตลอดเวลา lifelong learning ของ BNI แล้วค่ะเป็น value ที่ดีที่สุดเปิดรับตัวเองเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆและเชื่อว่าใน DNA Summit ที่ผ่านมานะคะ DNA ของเราจำนวนมากที่ได้ตระหนักว่าว้าวเขาได้เจออะไรที่มันยอดเยี่ยมมากจากการที่เขาเปิดตัวเองแล้วก็เข้าไปเรียนรู้นะคะกับผู้คนที่เก่งๆรอบตัวเราใน Summit ของเราที่ผ่านมานั่นข้อที่3ค่ะนะคะ Mindset เป็นสิ่งสำคัญข้อที่4ค่ะพี่ปิงข้อที่4นะคะมาข้อที่4กันเลยข้อสุดท้ายนั่นก็คือนะสุดท้ายท้ายสุดเรากลับมาดูว่านะปัญหาอาจจะอยู่ที่ under developed leadership and teams นะคะเราถ้าเราเป็นผู้นำเราต้องมีทีมงานนะเราทำงานตัวคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมีการมองหาidentify แล้วก็ develop the right leaders ผู้นำคนไหนนะคะที่พร้อมจะขึ้นมา support นะคะ empower ให้เขา lead ให้ได้ค่ะ empower ให้เขาทำงานให้ได้นะคะและข้อที่3ค่ะ help them to growor let them go นะมีอยู่2ข้อด้วยกันถ้าเรา identify คนที่จะมาเป็น leader นะคะเป็นทีมงานของเราแล้วเราต้องช่วยเขาพัฒนาเขาให้เขาเติบโตต่อเนื่องแต่มีหลายคนถามว่าถ้าเกิดเรามีทีมงานที่ยังไม่พร้อมจะไปต่อกับเราล่ะคะนะคะมัน either let help them to grow or let them go นะนั้นคือนี่คือ mindset ในการที่จะมีทีมนะคะในการที่จะมาช่วยหรือทำให้เรานี่เดินหน้าต่อได้นะคะสุดๆท้ายสุดท้ายกับพี่ปิงสรุปนะคะศัตรูนะคะที่ศัตรูสำคัญในการที่จะกำจัดไม่ให้เราเติบโตต่อเนื่องสงสัยไม่ได้หยิบมามี4ข้อด้วยกันอย่างที่ได้บอกเอาไว้ complex process นะคะข้อที่2ไปดูว่าอันไหนที่มัน scalable key drivers ของธุรกิจของเราคืออะไรข้อที่3เรียนรู้เติบโตต่อเนื่องให้มี growth mindset ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะพัฒนาความเป็นผู้นำของตัวเองและพัฒนาความเป็นผู้นำของทีมงานของเราทั้ง4ข้อนี้แหละค่ะถ้าเรารู้ก่อนเราจะได้กำจัดจุดอ่อนนะเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นกับในบริษัทของเรานะคะหลายคนบอกว่าฟังแล้วแหมมันแลดูต้องทำเยอะแยะมากมายไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเพราะเรามี growth mindset นะคะอ้อโอเค the four enemy of growth อยู่ที่ตรงนี้เองนะคะสรุป4ข้อนะคะอย่างที่บอกค่ะ everyone gets better when the leader gets better ทุกคนนะคะในชุมชนของเราดีขึ้นเมื่อผู้นำดีขึ้นและเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเรามาพัฒนาแล้วก็ยกระดับตัวเราและยกระดับองค์กรของเราไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ BNI Business Booster Series The Four Enemies of Growth นะคะคิดว่าน่าจะได้เป็นประโยชน์นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้ฉุกคิดนะคะอย่าลืมนะคะEveryone gets better when the leader gets better ค่ะนะคะนั่นคือ BNI Business Booster Series ในเช้าวันนี้ถ้าท่านชอบคอนเทนต์ดีๆและคิดว่านำไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณได้คุณคีย์8989เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะเราจะได้รู้ว่าวันนี้เรามี leaders เรามีผู้นำมากมายที่ได้เรียนรู้นะคะในจากการที่เขาจัดเวลาเข้ามาพูดคุยกันในเช้านี้ค่ะสไลด์ถัดไปนะเราได้เรียนรู้และเราได้เติบโตนะคะอยู่ในชุมชนของ BNI ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในชัปเตอร์หรือทุกเช้าวันจันทร์ที่เราจัดเวลานะคะมา build up growth mindset ของเราแต่เพื่อนๆทุกคนคะยังมีผู้คนอีกมากมายอีกหลากหลายจังหวัดที่ยังไม่มี BNI เจ้าของธุรกิจเยอะแยะมากมายที่เขากำลังมองหาวิธีในการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบันพวกเราโชคดีมากๆนะคะที่เรามีชุมชนที่ช่วยเหลือกันนะคะอย่างเป็นระบบสไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิงตอนนี้นะคะเรากำลังมองหาสไลด์ถัดไปค่ะโอเคนะคะอยากจะให้ทุกคน be the light ค่ะขออยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นแสงสว่างนะคะที่ช่วยนำพาให้เจ้าของธุรกิจท่านอื่นๆในโลกภายนอกเนี่ยได้มีโอกาสดีๆนะคะได้รู้จักกับ BNI แล้วก็มาช่วยเหลือกันนะคะสไลด์ถัดไปค่ะนะคะในจังหวัดต่างๆดังต่อไปนี้นะคะ
โอเคนะไม่ว่าจะเป็นระยองจันทบุรีค่ะอยุธยานะคะปทุมธานีค่ะฉะเชิงเทราขอนแก่นอุบลราชธานีอุดรธานีสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะนี่คือจังหวัดที่ยังไม่มีชัตเตอร์ของ BNI อยู่นะคะมีอีก4จังหวัดค่ะเชียงรายอุดรนครราชสีมาแล้วก็ภูเก็ต4จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีชัตเตอร์ของ BNI อยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เราต้องการค่ะเราอยากจะมองหาค่ะเรา looking for ผู้นำท้องถิ่นนะคะ local leaders นะที่ต้องการสร้างความแตกต่างและอยากทำให้จังหวัดเป็นจุดยืนดีๆให้กับจังหวัดของเขาได้มีชัตเตอร์ของ BNI นะคะในการที่จะสร้างชุมชนของเจ้าของธุรกิจให้ช่วยเหลือกันถ้าท่านรู้จักเจ้าของธุรกิจในจังหวัดต่างๆนะคะทั้ง9จังหวัดทางด้าน9เขตทางด้านซ้ายแล้วก็4เขตที่อยู่ในตัวสีแดงนะคะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตชอบยืนเพื่อเป็นจุดยืนในความสำเร็จของผู้อื่นนะคะอยากจะขอให้แนะนำนะคะเข้ามาเป็นผู้นำร่วมกับ BNI ประเทศไทยในการสร้างนะคะ Executive Director เป็นผู้ดูแลเขตนะคะสไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิงเรามองหา2 อย่างนะคะอย่างแรกก็คือED นะคะผู้นำ Executive Director ที่จะช่วยดูแลเขตแล้วก็ที่2ค่ะ looking for ที่2ของเรานะคะเรากำลังมองหาทีม DNA ค่ะเพื่อที่จะมาช่วยซัพพอร์ตในจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็น launch หรือเป็นซัพพอร์ตให้ chapter เติบโตนะคะได้ใช้ระบบได้ใช้ศักยภาพของ BNI อย่างเต็มที่นะคะสไลด์สุดท้ายค่ะพี่ปิงคุณสมบัติที่เรามองหานะคะเรามองหาใครนะคะ Who are we looking for นะคะเรากำลังมองหาเจ้าของธุรกิจที่มั่นคงแล้วนะคะเป็นคนพื้นที่นะคะใน9เขตและ4เขตจากหน้าเพื่อนสักครู่นี้เป็นเจ้าของธุรกิจที่มั่นคงแล้วมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนแล้วก็สร้างจังหวัดของตัวเองให้ยั่งยืนชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองและที่สำคัญพร้อมสเต็ปอัพและเป็นแสงสว่างนะคะให้กับเจ้าของธุรกิจในจังหวัดของตัวเองได้เติบโตแล้วก็เรียนรู้ในการใช้ระบบของ BNI นะคะนั่นก็คือเป็น looking for ที่อยากจะฝากเอาไว้สำหรับท่านที่มี referral นะคะก็สามารถแนะนำติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับฟัง BNI Business Booster Series เป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ